ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเสนอตอนที่25หลวงปู่มั่นป่วยครั้งสุดท้ายไปหาของดีๆมาเพื่อถวายหลวงปู่มั่นและตัดคอรองแทนหมู่เพื่อนหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าเราอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหละความรู้ความเห็นความเป็นเรื่องของออกมาจากกิเลสด้วยกันกิเลสเป็นผู้ขยี้ขยำตามให้แหลกแตกกระจายเป็นเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเนื้ออวดตัวยิงอยู่อย่างไรว่าเรานี้สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เราเสวยก็เหมือนกันกับสัตว์สิ่งที่พาให้ทำก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทำจะพาคนเหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานล้วนๆนี่แหละเต็มอยู่ภายในจิตใจใครจะเป็นผู้ประดับศาสนาถ้าไม่ใช่เราศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี้สง่าขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี่หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างชัดแจ่มแจ้งชัดเจนณที่นี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกามิตรเวลานี้กำลังเกลื่อนเรื่องโลกเรื่องสงสารมันไม่เคยสงบมาแต่ไหนแต่ไรแหละเราอย่าไปตำหนิมันสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทำให้เลวแหลกแหวกแนวทางอัตทางธรรมนี้มันมีมากขึ้นก็พูดไปตามเรื่องของมันเฉยๆเราอย่าตื่นอย่าเต้นสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในพรรษาที่16ปีพุทธศักราช2492ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเอาไว้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอายุย่างเข้า80ปีแล้วท่านก็เริ่มป่วยท่านเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นไข้มาลาเรียเป็นไข้อะไรหนักๆท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายเลยท่านป่วยเมื่อวันขึ้น14ค่ำเดือน4ปีพุทธศักราช2492แต่พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นไม่ได้เป็นมากมายอะไรเลยเราก็เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวภาวนาอยู่ที่อำเภอวาริชภูมิมาถึงท่านตอนค่ำท่านก็บอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่เมื่อวานซืนนี้นะการป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีวันหายยาจากเทวดาชั้นพรหมไหนๆก็มาเถอะไม่มียาขนานใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่ไม่ตายง่ายๆนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่อย่าไปหาอยู่หายามาใส่มารักษามันเป็นไปตามสภาพของขันนี้แหละเอามารักษาก็เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำต้นไม้ที่ตายแล้วยืนต้นจะให้มันผลิดอกออกผลออกใบมันย่อมเป็นไปไม่ได้รอแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นจะให้หายด้วยยาไม่หายนะนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็ย้ำนักย้ำหนาอีกว่าย่างเข้า80ปีไม่เลยนะ80ปีโรคนี้เป็นไข้วาระสุดท้ายจะไม่หายจนกระทั่งตายจะตายด้วยป่วยคราวนี้แหละแต่ไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็เป็นจริงทุกอย่างอย่างที่องค์ท่านพูดตั้งแต่เดือน4ถึงเดือน12ฟังสิ7ถึง8เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสุมเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้นนั่นแหละความรู้ของท่านละเอียดละออผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถฉลาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวี่ยงมาเทียบเคียงกันไม่ได้เรื่องจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของพระสาวกนี้แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่ภูมิความรู้ที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าแม้ความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามนี่มันเป็นอย่างนั้นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านจับด้วยเรดาร์ตาสว่าง
เราจับด้วยเรดาร์มืดของเราเอาหัวชนไปเลยเราก็จับท่านเต็มกำลังของเราเหมือนกันแต่สุดท้ายผลเราหน้าผากแตกทุกทีหงายทุกทีสู้ท่านไม่ได้คนตาบอดกับคนตาดีต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางเวลาจึงหาอุบายลาท่านมาอุดรไม่มีอุบายไม่ได้ต้องมีอุบายเต็มตัวข้อแก้ตัวมาพร้อมเต็มตัวเลยหาอุบายมาจังหวัดอุดรธานีแต่ละครั้งนี้ความจริงตั้งใจมาหาเอาของไปถวายท่านจึงต้องหาอุบายที่จะให้ท่านยอมอนุญาตพอท่านอนุญาตแล้วเวลาจะไปก็ต้องมีอุบายพยายามจะไม่ให้ท่านจับได้ทำทีไปหาจันขนุนมาย้อมผ้าบ้างอะไรที่จำเป็นที่จะไม่ถูกท่านตีหน้าผากเอาพอมาถึงอุดรแล้วก็สั่งโยมให้เขาไปหาของในตลาดอันไหนที่เคยเห็นว่าท่านชอบฉันสั่งเลยสั่งเลยจัดใส่เข่งใส่เข่งจนเต็มที่แล้วแล้วจึงหาเอาจันขนุนใส่ไปด้วยเพื่อเป็นข้อแจ้ตัวจันขนุนนี่ละคือจันแจ้ตัวเวลาจำเป็นท่านซักถามเอาอันนี้เป็นข้อแจ้ตัวสิ่งของพร้อมมูลแล้วจึงขนขึ้นรถกลับพ่อขากลับมาถึงอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครแล้วทางรถไปต่อไม่ได้ก็เอาเกวียนมาบรรทุกของที่เตรียมเอาไปถวายท่านเต็มล้อเลยเทียวพอกลับถึงวัดบ้านหนองผือต้องทำแบบหลบๆซ่อนๆลุกลี้ลุกลนตลอดให้เนนมาขนทันทีทันทีเก็บเข้าไปซ่อนไว้หมดไม่ให้มีพิรุธไม่ให้ท่านเห็นไม่เห็นล้อเกวียนเข้าไปลึกนะกลัวท่านจะมองเห็นต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วก็ขนออกไปเก็บไว้ในกระต๊อบเก็บไว้ที่ไหนดีๆเนนเพลงนี่แหละหมายถึงพระอาจารย์เพลงเขมาพิระโตวัดถ้ำกองเพลนเป็นผู้คอยปฏิบัติกับเราแล้วก็คอยดูท่านพอเรียบร้อยแล้วจึงไปหาท่านพอท่านทราบว่าเรามาแล้วตอนเช้าท่านเดินมิตรบาทออกมานี้ตาท่านสายสายรอยล้อรอยเกวียนเราเอาไม้กวาดไปกวาดไว้หมดนะไม่ให้ท่านเห็นเราก็ว่าเรารอบคอบดีแต่ไม่พ้นตาท่านจับจนได้เห็นรอยล้ออยู่นั้นกวาดไม่หมดจึงถามว่านี่รอยเกวียนมาจากไหนท่านจี้เข้าไปเลยนะเอาอีกละกูตายละทีนี้เราอุทานในใจอ้อมาจากทางอำเภอพันนาเห็นจันขนุนดีๆก็เลยเอาจันขนุนมากราบเรียนองค์ท่านท่านก็เลยนิ่งเลยนะนี่เห็นไหมท่านจับได้แล้วนั่นอยู่ๆต่อมาสักพักท่านปัดกวาดมองโน้นมองนี้กวาดนั้นกวาดนี้เดินไปตรงดิ่งเปิดกุฏิที่เราเก็บของที่คนมาจนได้โถอะไรเต็มอยู่ในนี่ท่านจี้ถามอุ๊ยเราจะตายเราหาข้อแก้ตัวเรื่องอาหารการฉันนี้อะไรที่ถูกกับธาตุขันธ์ของท่านก็เราปฏิบัติอยู่ตลอดท่านชอบฉันอะไรบ้างเราสังเกตอยู่ตลอดอันไหนที่ท่านเมตตาฉันเห็นว่าถูกกับธาตุกับขันธ์ของท่านเราจะไปหาสิ่งนั้นมาเป็นเข่งๆต้องเอามาอย่างเต็มเหนียวถ้าได้โอกาสลาท่านไปเที่ยวกรรมฐานทางไหนในป่าในเขามีอะไรที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ขององค์ท่านก็ไปหาเอามาอีกไม่ได้นึกว่าท่านจะรู้หมดเวลาท่านใส่นี้โอ้ยใส่นี่หงายหมาเลยไม่ได้หงายธรรมดาไม่มีท่าต่อสู้สู้ท่านไม่ได้ว่างั้นเถอะเปรี้ยงทีเดียวหงายเลยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริสตะเถระที่วัดบ้านหนองผือต่อไปอีกว่าในตอนเช้าตอนจะฉันท่านเอาตอนที่ปิดประตูตีหมาเพื่อมันจะได้ขี้ทะลักออกเรานั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นกำลังจะฉันท่านพูดเปรยๆขึ้นว่าพระเหล่านี้แต่ละองค์แต่ละองค์นิสัยไม่เหมือนกันองค์หนึ่งเด่นทางหนึ่งทางหนึ่งท่านกงมาก็เด่นทางผ้ามาทีไรต้องได้ผ้ามาเป็นไม้ๆทั้งที่ผ้าหายากนะสมัยนั้นสงครามโลกผ้าหายากท่านหามาแต่ไหนก็ไม่รู้แหละอาจารย์ศีลาบ้านวาอากาศอำนวยนี้เก่งทางมีดโกนทองมาทีไรเป็นกำกำเป็นมั่นมัดมาเลยแจกพระเนนได้ทั่วทั้งวัดองค์นั้นเก่งทั้งนั้นทั้งนั้นเราก็ฟังไปอย่างนั้นแหละองค์นั้นเด่นทั้งนั้นทั้งนั้นเราก็มีแต่ฟังเพลินฟังอ้าปากค้างพอท่านชมองค์นั้นองค์นี้หมดแล้วก็หันมาหาเราชี้เลยว่านี่ตัวยุ่งที่สุดคือตัวนี้นี่ยุ่งที่สุดไปที่ไหนอะไรแหลกไปเลยอะไรที่ไหนมันไปยุ่งเอาหมดอะไรอยู่ที่ไหนมันไปเห็นหมดไปยุ่งหมดกูตายเราอุทานในใจเอาแล้วทีนี้จะสู้ท่านได้ยังไงเรามัวแต่ฟังท่านเพลิน
เวลาท่านจะฟาดเรานี้เราไม่ได้ดูท่านใส่เอาอย่างถนัดเราก็หมอบก็มันเป็นความจริงนึกว่าท่านจะไม่รู้เห็นไม่ละอย่างนั้นแล้วเวลาท่านตีเรื่องพระเนนก็เหมือนกันเรานี้เรียกว่ารับแทนหมู่เพื่อนในวัดเด็ดดุก็อยู่กับเราแต่เวลาจำเป็นนี้เราตัดคอเข้ารองใครผิดที่ไหนเราก็หาอุบายสอดเข้าไปหาอุบายเข้าไปได้ไม่ได้แต่งขึ้นนะมันหากมีเงื่อนพอเข้าไปถึงได้เราก็ไปอันนั้นผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เราก็บอกว่าเรื่องราวมันเกี่ยวกับเรื่องกระผมเราสั่งให้หมู่เพื่อนทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ว่าไปพอมาถึงเราเป็นคนผิดแล้วท่านก็นิ่งเสียนิ่งหนหนึ่งนิ่งหนสองนิ่งหลายต่อหลายหนพระเนนไม่ใช่น้อยองค์นี้เดี๋ยวองค์นั้นผิดอย่างนั้นองค์นี้ผิดอย่างนี้มีแต่เราเป็นผู้ตัดคอรองครั้นนานๆเข้าก็เอาตอนฉันจังหันนั่นละตอนเงียบๆบทเวลาจะขึ้นท่านกล่าวว่าพระเนนผิดท้ายวัดหัววัดก็มหาบัวผิดพระเนนหูหนวกตาบอดผิดก็มหาบัวผิดเป็นใบเป็นบอผิดก็มหาบัวผิดมหาบัวผิดทั่วทั้งวัดพระเนนหูหนวกตาบอดเป็นบ้าเป็นบอมาจากไหนเข้ามาในวัดนี้มีแต่ผู้ถูกทั้งหมดมหาบัวผิดอยู่คนเดียวฮะมหาองค์นี้มันโง่ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอท่านรู้แล้วว่าเราตัดคอรองแทนหมู่เพื่อนเราก็หมอบเสียอย่างนั้นล่ะเห็นไหมท่านจับได้หมดเวลาพระเนนจะเป็นจะตายเราก็ตัดคอรองแต่เวลาออกมาแล้วก็สอนอย่างน้อยก็สอนมากกว่านั้นจับบิดเอาเลยทำไมทำอย่างนั้นอย่างนั้นจี้เอาเลยก็เราเป็นคนรองออกมาแล้วนั่นล่ะไม่ได้นึกว่าท่านจะรู้จะจับได้เห็นไหมล่ะจับได้หมดเลยอย่างนี้สิเราถึงได้เทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ท่านตามดูจริงๆจับทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดจับหมดเลยเพราะฉะนั้นเราถึงเทิดทูนสุดยอดอะไรก็ตามท่านเห็นหมดเราพยายามทำแบบไหนท่านเห็นหมดแต่ท่านก็พอที่จะคิดบ้างว่านี่มันก็ต้องใช้ปัญญาเต็มภูมิมันนั่นแหละแต่ปัญญานี้มันเป็นปัญญาหางอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ลงใจทันทีเราสุดกำลังความสามารถของเราที่จะพินิจพิจารณาสังเกตสังกาท่านไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัยไม่มีเคลื่อนคลาดเลยที่เราเทิดทูนสุดยอดก็คือเรื่องความฉลาดแหลมคมขององค์ท่านการปฏิบัตินี้ตรงแนวตามตำรับตำราพระวินัยข้อไหนตรงไหนท่านเจ็บหอมรอมริบเรียบหมดไม่มีเรี่ยราดสาดกระจายพรรณนาไม่หมดเรื่องเรดาร์ท่านจับเรานี่ท่านจับจริงๆไม่ใช่ธรรมดา